สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ของหน้าแต่นะครับเคยได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ชื่อว่าฝากถึงนักข่าวซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ครับวันนี้ผมเพิ่งได้ดูข่าวแต่ก็เข้าใจในแง่มุมที่การนำเสนอข่าวนำเสนอข่าวก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าการนำเสนอข่าวถ้าเราจะเอาไปคุยจริงๆน่ะก็นำเสนอข่าวตามความเป็นจริงครับเราเอาคลิปวิดีโอลงไปในช่อง YouTube เขาก็เอาไปนำเสนอข่าวแล้วก็ขึ้นเอ็นเครดิตให้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับคำว่าใครได้ผลประโยชน์ช่องทีวีก็ได้ประโยชน์1มีข่าวนำเสนอมีสปอนเซอร์อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาถ่ายในยุคนี้พศนี้มันง่ายนะครับง่ายคืออะไรก็นั่งโหลดคลิปมาตัดต่ออ่านข่าวไม่ต้องมาตั้งกล้องสัมภาษณ์มีคนถ่ายให้อยู่แล้วสบายสบายทุกวันนี้น่ะลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนจ้างผู้ช่วยช่างภาพตากล้องพิธีกรนักข่าวแค่โหลดคลิปออกไปออกอากาศก็สบายสบายคือต่อไปนะครับมันก็ยากหน่อยนะใครที่มาเป็นนักข่าวน่ะทุกวันนี้มันมีโซเชียลขึ้นมานักข่าวก็จะหางานลำบากหน่อยทีนี้น่ะประเด็นที่จะคุยนะครับมันก็มีข่าวมาหาผมก็จะตอบให้นะครับแล้วก็พูดให้ฟังมีประเด็นที่เขาพยายามหยิบยกขึ้นมาหน้าแต่ออกมาจากพี่สาวนะครับเขามองว่าคนเขาจะมองว่าหน้าแต่ได้ผลประโยชน์และย้ายมาอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าหน้าแต่จะออกมาชี้แจงให้ฟังแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ผมพูดไปก็เอามาแย้งนะครับเอามาแย้งได้เลย1ผมอยู่กับผู้สูญเสียเขาอยู่กับพี่น่ะหวังผลประโยชน์ไหมผมไม่เรียกหวังผลประโยชน์ผลประโยชน์อะไรล่ะตั้งแต่เกิดเรื่องมาผมได้ประโยชน์อะไรไหมผมได้อะไรล่ะเงินสักบาทอยู่ในกระเป๋ายังไม่มีเลยขายปลาก็ยังยืมอธิบายไปแล้วนะครับไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งที่มีตังผมก็ยืมเพราะว่าผมไม่มีก็มีประเด็นหนึ่งถามว่าช่วยอะไรไหมผมหวังอะไรไหมผมไม่ได้หวังนะครับไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรเลยแต่เหตุผลว่าทำไมต้องออกมาทำไมตอบแบบรักษาน้ำใจนะผมจะตอบให้ก็คือเขาอยู่ได้แล้วสามารถขายของออนไลน์ได้รับออเดอร์ได้รู้ว่าจะไปรับของที่ไหนเอาไปส่งที่ไหนเช็คออเดอร์ยังไงเขาอยู่ได้แล้วนาแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปช่วยเพราะว่าเขาอยู่ได้แล้วแต่ถามว่าแต่ก่อนล่ะใครเป็นคนสอนให้ขายออนไลน์โทรศัพท์เครื่องแรกที่ใช้ขายของน่ะเป็นโทรศัพท์ของใครก็เป็นโทรศัพท์ของนาแต่ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนวรกมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับผมว่าอาจารย์วีระจะเข้าใจอะไรผิดไหมครับผมพูดถึงเรื่องขัดแย้งอะไรของดาบมาไกรกับพี่ธนันอะไรยังไงตรงไหนผมคุยเรื่อง YouTube ช่องในโพธิกับ YouTube อีกช่องมึนหรือเปล่าครับอย่ามายุ่งกับผมเลยผมแก่แล้วขอทำงานเงียบๆนะครับนอนนาครับปลอจะลงอะไรสอบถามข้อมูลถามผมก่อนสรุปเบื่อซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าสวัสดีค่ะท่านทนายสมเกียรติหนักแน่นค่ะใจเย็นๆอย่าถือสาคนแก่เลยค่ะหลงหน้าลืมหลังค่ะไอ้พวกที่คอยเสี้ยมให้ทะเลาะกันก็เสี้ยมเสียละเกินเหนื่อยก็พักค่ะท่านทนายพักยกก่อนแล้วตั้งหลักสู้ใหม่เป็นกำลังใจให้ค่ะถัดมานะครับบอกว่าเหนื่อยแทนทนายนะคะท่านทนาย
อดทนค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะถัดมานะครับบอกว่าอยู่เฉยๆไม่ยุ่งกับไผยังไม่วายเอางานมาให้อีกถัดมานะครับบอกว่าอาจารย์วีระท่านทนายท่านกินมาม่าจนท้องอืดแล้วล่ะค่ะถัดมานะครับบอกว่าพี่หลวงมาไกลคงงงไปขัดแย้งกับใครตอนไหนเขาอยู่กันดีๆเฉยๆถัดมานะครับบอกว่าเอาอีกแล้วเหรอทำไมถึงคอยเจาะหาประเด็นอยู่เรื่อยเนาะถัดมานะครับบอกว่าท่านทนายตอนนี้น่ะเลิกกดติดตาม YouTube หลายช่องแล้วค่ะเบื่อไร้สาระทำคอนเทนต์ว่าคนโน้นว่าคนนี้ทำแบบไร้คุณธรรมจะมาทะเลาะกันทำไมทำอะไรก็ได้ที่สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มสร้างความรักสังคมวันนี้น่ะเครียดพอแล้วค่ะเอาจริงๆนะตอนนี้น่ะดูตัวอย่างลุงพลป้าแตนแกทำสิมาขายของหาเงินมีบริษัทเองแล้วดีๆความคืบหน้าล่าสุดณแต่ได้โพสต์คลิปวิดีโอในช่อง YouTube นะครับโดยมีชื่อคลิปว่าเรื่องบางเรื่องมันคือความปลอดภัยชีวิตซึ่งเนื้อหาในคลิปนะครับมีดังนี้ครับวันนี้ขอคุยเรื่องเวลาณแต่ทำคลิปหลายคนบอกว่าณแต่มีแต่น้ำไม่พูดถึงเรื่องเนื้อเลยถ้าณแต่มาไลฟ์สดพูดถึงเรื่องคดีนะเอาแต่เนื้อเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนเขาฟังก็คือได้ความสะใจเรื่องบางเรื่องเขาก็รอคอยที่จะฟังที่เขามาดูเพราะอยากเข้าใจมันเป็นยังไงแต่คนเราน่ะเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีใครมาการันตีความปลอดภัยให้กับเราเขาฟังกันอยู่ที่บ้านเนี่ยแต่ว่า FC บางคนก็เป็นห่วงว่าไม่ต้องพูดถ้าเราพูดเอาแต่เนื้อโอ้ยป่านนี้น่ะผมบอกเลยทะเลาะกันตายห่าละอย่างมากก็เล่าเป็นนิทานละกันถ้ามีเวลาก็จะเล่าให้ฟังแต่นะก็มองนะครับมองความปลอดภัยของตัวเองนะยิ่งเล่าอะไรไปมากๆเล่าอะไรไปลึกๆมากมันทำให้เราไม่ปลอดภัยเหตุผลว่าทำไมช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ช่วงที่ทุกคนลำบากเนี่ยทำไมนะแต่ต้องรีบทำบ้านมันก็เพื่อความปลอดภัยของผมนี่แหละมันก็เลยต้องรีบทำบ้านแต่ก่อนก็นอนอยู่เถียงนานี่แหละมันไม่เห็นจะมีอะไรไม่ได้มาคุยเรื่องราวพวกนี้ไงครับมันเลยต้องเซฟตัวเองมันไม่มีคนอื่นมาเซฟเราแต่ก็ขอบคุณ FC ที่เขาอยากจะช่วยเรื่องกล้องวงจรปิดนะครับอะไรที่ FC ให้มาผมก็จะบอกตรงๆบางคนเขาให้มาเขาก็ไม่อยากให้เอ่ยชื่อก็แล้วแต่ FC นะครับทีนี้น่ะกล้องวงจรปิดที่ FC ส่งมาเพราะว่าเราไม่ปลอดภัยแต่ก็ส่งกล้องวงจรปิดที่มันเป็นโซลาร์เซลล์นะครับเขาบอกให้เอามาใช้ก่อนมันก็เลยได้ทำบ้านไม่ใช่ว่ามีแต่ด้วยความปลอดภัยของผมนี่ก็คือประเด็นที่ทำไมผมถึงพูดเลี่ยงๆความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมี FC ส่งข้อความมาบอกว่ามีการทะเลาะกันของคนที่ผมรู้จักก็คงต้องเป็นเรื่องของเขาล่ะครับไม่รู้จะตอบจะอธิบายยังไงว่าผมไม่เกี่ยวและค่อยบอกเจ้าแล้วเบื่อเซ็งอย่ามาโยงชื่อผมเข้าไปในความไม่เข้าใจอะไรของใครเลยครับสรุปนอนนาไปเคลียร์กันเอาเองนะครับสาธุซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าใช่ค่ะโตกันแล้วต้องคิดเองว่าอะไรควรไม่ควรต้องใช้สติและรอยยิ้มจึงจะมีความสุขถัดมานะครับบอกว่าอ้าวมันเกี่ยวอะไรกับคุณทนายล่ะคะขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกก็บอกทนายจะไหวเหรอคะมีปัญหากันก็แก้ไขปัญหาเองดีครับถ้าเป็นคดีจะจ้างทนายค่อยว่ากันไปเนาะท่านถัดมานะครับบอกว่ารักและศรัทธาในตัวทนายสมเกียรติตลอดมาจ้า
ถัดมานะครับบอกว่ามากคนมากกลุ่มมากใจมากปัญหาปวดหัวค่ะท่านทนายถัดมานะครับบอกว่าดูอยู่ห่างๆแบบห่วงๆเนาะท่านทนายนอนนาดีแล้วค่ะป้านอนสวนถัดมานะครับบอกว่านี่ไงถึงบอกว่าไม่รักกันไม่เป็นไรแค่อย่าทำร้ายกันก็พอเนาะสร้างอะไรก็ได้นะ YouTube แต่อย่าสร้างคอนเทนต์บาปเพราะวาจาน่ากลัวนะพูดอะไรทำอะไรอย่าให้คนที่รักเราและศรัทธาเราน่ะเดือดร้อนท่านทนายทำดีแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาเลยห้ามไม่ฟังถัดมานะครับบอกว่าทุกความสุขนั้นเกิดด้วยใจที่ปล่อยวางหากใจเรายังยึดติดกับเหตุแห่งทุกข์ที่ผ่านมาแล้วเราจะเอาแรงที่ไหนในการเริ่มต้นหนทางใหม่เพียงเรามองสิ่งที่ผิดพลาดที่ผ่านมาให้เห็นเป็นครูคอยเตือนสติตนเสมอ